สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะกลับมาพอกับอุภาพเพิ่นคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้ปู่ก็มีเมนูอาหารนะคะอีสานเด็ดๆเลยพี่น้องมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะมื้อนี้นะคะปู่ขอเสนอเมนูออมอีกนะออมมื้อนี้จะเป็นออมปลาดุกนะคะใส่บวบหอมพี่น้องมาเปิ้งว่ามีส่วนประกอบแน่ๆค่ะไปใช้มือถือหรือสมาร์ทโฟนกดติดตามและปุ่มนี้ที่ชมคลิปใหม่แจ้งเตือนกดปุ่มนี้กดกระทึบไลค์ปุ่มนี้ครับส่วนประกอบเนาะพี่น้องเนาะออมปลาดุกกับต้องมีปลาดุกนะคะอันนี้อุ้ยเนื้อเขาเป็นตะกินพุ่นนะสีแดงดีๆได้เนี่ยแต่ว่าปู่เอาบีบบักเน่าใส่น้ำนะคะเพราะว่าจะหายมันบ่มีเหมือกเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่หยังพี่น้องนี่บวบหอมนะคะบวบอาจจะมีสีแบบอันนี้เนี่ยเพราะว่าเอาใส่ตู้เย็นไว้หลายมื้อนะคะบวบในสวนพี่น้องกินให้มันเบิดนะคะเคี่ยวตู้เย็นนะคะก็เลยบ่มีผักอย่างอื่นหลายนะคะผักกระแยงก็ในสวนอีกพี่น้องไปเก็บมานะคะส่วนผักที่เหลือเนี่ยก็เป็นผักกินกับปนกับหยังนี่ละเหลือมากก็มาใส่นะคะผักกองตุ่งผักกาดหยังนี่ก็ใส่ไปนะคะแต่ว่าหลักๆคือบวบหอมเครื่องแกงนะคะก็จะมีพริกนะคะตะไคร่หอมกระเทียมพี่น้องอันนี้บักพริกหน่วยนะคะบักพริกเขื่อหรือบักพริกล้อเขาเอิ่นใส่เป็นหน่วยลงไปเลยนะคะในออมเฮาเครื่องปรุงนะคะรสดีพี่น้องข้าวพองเกลือนะคะน้ำปลาร้าน้ำปลานะคะไก่สิบเบิดแล้วตะกะสุรสนะคะอันนี้โคกหน่อยได้มื้อนี้ใส่โคกหน่อยมื้อนั้นใส่โคกใหญ่สำหนานะคะโคกสิตำผิดกระเทียมนะคะเพื่อที่จะมาเป็นเครื่องแกงเด้พี่น้องใส่นะคะตะไคร่ลงไปพริกพี่น้องพริกเทใส่นะคะหอมกระเทียมเนี่ยเป็นหัวคักๆนะคะบ่ได้หั่นเลยนะคะกระเด็นใส่ตาก็เท่านี้แหละนะคะคิดด้วยกันหลายคนถ้าเขามาเบิ่งใหม่ๆคลิปปลาอุมาใหม่เนาะพี่น้องอาจจะสงสัยว่ากินเจนะคะเป็นหยังคือไข่กะเพรานะคะไข่กะเพราที่เป็นอาหารธรรมดาปกติต้องเฮ็ดให้แม่กินได้พี่น้องพ่อบ้านมื้อนั้นนะคะบ่เฮ็ดเพิ่นบ่ได้กินสิเครียดตับแหล่ตำก็ตำคนบ่มีตับเนาะพี่น้องเนาะตับแหล่แหล่เนี่ยเขาเอิ้นว่าตับกบพี่น้องมาเบิ่งว่าละเอียดหรือยังนะคะไปที่เตาเลยค่ะตามมาให้ยุโคกหน่อยโยกได้หาโคกง่ายโยกบ่ขึ้นนะคะตั้งหม้อเรียบร้อยได้นี่เพื่อที่จะเฮ็ดออมพี่น้องเดือดเรียบร้อยนะคะใส่เครื่องลงไปเลยนะคะใส่เครื่องไปเลยน้ำก็จะใส่หลายแห้งเด้อพอประมาณนะคะออมเฮาหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเมนูออมยังบ่เบิดอีกบ่ปู่ยังค่ะยังหลายยังบ่ทันได้ออมเอียนพี่น้องออมมาบ่มีไผกินนะคะออมหนูนะคะเห็นหนูตลาดก็บ่ฮู้ว่าเฮ็ดแล้วสิมีคนกินบ่นะคะในบ้านกับพี่น้องอยู่ใกล้ก็สิเฮ็ดให้กินอยู่เด้อค่ะบ่มีไผกินหอมหนูอ้อมเอียนนะคะมื้อนั้นก็เห็นหนูอยู่ตลาดว่าสิซื้อมาอยู่ก็ยังบ่ได้ถามว่าผู้ใดกินแน่ในบ้านพ่อเจ้าของก็บ่กินเนาะอ่ะใส่ปลาดุกลงไปพี่น้องอย่าคนนะคะอย่าคนบ่อยปลาซิเลนะคะเนื้อมันก็งามเด้พี่น้องแดงดีขนาดบ่แม่นข้าวอีหยังใส่ถ้าเอาโหลดนะคะเนื้อปลาดุกน้ำแห้งใส่ยังลงไปบ้านเนี่ยเกลือพี่น้องเกลือนะคะรสดีนะคะใส่ลงไปเลยนะคะข้าวพอง
น้ำปลานะคะและเสร็จแล้วป้าอุไม่ได้ชิมนะคะเดี๋ยวสิมีคนชิมให้นะคะมื้อนี้บักพริกหน่อยพี่น้องใส่ลงไปนะคะเซโลเซโลดนะคะบ่ได้ชิมนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงถือศีลและกินเจอยู่นะคะสิไปต่างจังหวัดจังใดเนาะผงชูรสพี่น้องผงชูรสใส่ลงไปรับรองว่าแซ่บนะคะป้าอูกะปริมาณถูกกับรับรองว่าแซ่บอีหลีนะคะบ่ต้องห่วงนะคะรสชาติใส่หยังบ่ได้เดือดแล้วนะคะใส่บวบค่ะพี่น้องบวบนะคะใส่ลงไปเลยนะคะบวบจะมีอันใหม่แน่ก็อันเก่าแน่มันก็สิสีสันต่างกันได้สักหน่อยได้พี่น้องเด้อกับบ่ต้องสงสัยนะคะเพราะว่าบวบนี่เก็บมาใส่ตู้เย็นหลายมื้อมันก็สิเปลี่ยนสีแน่นะคะมื้อนี้เฮาก็เคลียร์ตู้เย็นพี่น้องผักก็แทบสิบ่มีในตู้เย็นกับคำน้ำไปซ้อมลำนะคะซ้อมรำเพื่อถวายนะคะเดพอหลวงรัชกาลที่เก่าของเฮานะคะปูซ้อมน้ำกับคำพี่น้องก็เลยบ่ได้แวะตลาดพี่น้องเฮาก็รออีกสักครู่นะคะเดี๋ยวพ่อบวบสุกนะคะเฮาก็จะใส่ผักชนิดอื่นลงไปนะคะรอสักครู่นะคะบวบเฮาได้ทีแล้วพี่น้องเฮาก็มาใส่ผักอันนี้ปลาอู้ผักที่เหลือในตู้เย็นนะคะผักที่เหลือนิดหน่อยนะคะก็ใส่ลงไปน้ำนะคะเพื่อสร้างสีสันพี่น้องให้เพิ่นสุกซะก่อนเฮาก็จะใส่ผักกระแยงที่จริงพี่น้องต้องมีต้นหอมสดนำเด้อใส่หลายๆก็หวานหวานแต่ว่ามื้อนี้นะคะต้นหอมสดบ่มีนะคะเพราะว่าบ่ได้แวะตลาดบ่ใช่สิได้ปลูกละบัดนี้เนาะพี่น้องเนาะจะสิได้กินบัดนี้นะคะเอาใส่ข้าวเดียวมันก็สุกก็ได้ผักนะอย่าใส่ดนนะคะผักขะแยงนะคะผักขะแยงนะคะบีทเลยนะคะผลพร้อมหอมนะคะโดยผักขะแยงนะคะถ้ามีต้นหอมสดกับผักอีตูก็ใส่ลงไปได้พี่น้องเด้อบ่ต้องสงสัยนะคะใส่ผักอีตูได้นะคะปิดแก๊สนะคะสุกแล้วพี่น้องเรียบร้อยนะคะออมปลาดุกเนาะค่ะใส่บวบหอมพี่น้องนี่ผักอย่างอื่นน้ำแน่นะคะผสมปนกันเข้าไปจักหน่อยหอมหอมพี่น้องหอมยังหอมผักขะแยงนะคะหอมผักขะแยงแห้งแห้งผู้ใดบ่กินก็เปลี่ยนเป็นผักอีตูเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ผักขะแยงนะคะผู้กินทั้งผักอีตูทั้งผักขะแยงเด้อค่ะพี่น้องแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศนะคะถ้าหาผักขะแยงได้ก็ใส่ผักขะแยงเด้อพี่น้องเด้อหอมอีหลีนะคะแซ่บขนาดอยู่ในประเทศเฮากะภาคอื่นนะคะคันบ่มีก็ใส่ผักอีตูนะคะใบแมงลักนะคะคันมีก็ซื้อมากกับปลูกไว้พี่น้องปลูกนํานะคะสิได้มีสิได้มีไว้กินนะคะเพราะว่าถ้าเฮาบ่ปลูกมันก็บ่มีได้พี่น้องแล้วก็นานี่จักหน่อยหน้าหนาวผักแห้งก็สิออกดอกได้พี่น้องก็เบิดนะคะเขาสิมีแค่หน้าฝนนะคะเสร็จแล้วพี่น้องนะคะหน้าตานะคะออมปลาดุกนะคะใส่บวบหอมหอมอีหลีเป็นตาแสบโอ้ยอยากได้เนาะกินเจอยู่เฮ็ดจักได๋เนาะบ่ได้กินบัดนี้ผู้ใดที่เขามาเบิ่งแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของปู่อุภาเพิ่นนะคะแล้วก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกด Subscribe นะคะให้ช่องปู่อุภาเพิ่นนะคะพอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับมื้อนี้ไปแล้วนะคะกินบ่ได้นะคะก็สิไปก่อนนะคะเอาไปให้เขากินก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย